สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนายสายทานจบไม่ลงทั้งสรุปคดีแตงโมคาใจทุกคลิปลั่นพวกหิวแสงระวังหลังจากที่ตำรวจเปิดการแถลงสรุปสำนวนสอบสวนคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาที่ตลอดระยะเวลา2เดือนตั้งแต่เสียชีวิตมีประชาชนให้ความสนใจรวมถึงตั้งข้อสันนิษฐานปมเหตุการเสียชีวิตไว้หลายความคิดเห็นล่าสุดสายทานนิยมกันอดีตนักแสดงและทีมกู้ภัยได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความคิดเห็นว่าคลิปที่เอามาแถลงชาวโซเชียลเคยเห็นกันแล้วมีทุกคลิปแต่คลิปนั่งฉี่เกาะขาแซนทำไมไม่มีซึ่งสำคัญมากใส่ในรองเท้าแผลแต่ละคนมาจากไหนกุนซือคือใครทำไมต้องให้โกหกการเก็บหลักฐานตั้งแต่เรือการตรวจแอลกอฮอล์และเส้นผมโรเบิร์ตการทิ้งหลักฐานลงในน้ำและสุดท้ายให้การเท็จกันคืออะไรถ้าเป็นแค่อุบัติเหตุมีในใจอีกหมื่นล้านคำที่อยากถามก่อนที่จะโพสต์ข้อความเพิ่มเติมท่านนายเตรียมดำเนินคดีฟ้องคนที่ด่าทนายและคุณแม่ซึ่งก่อนหน้านี้บอกใครจะด่าก็ด่าไปแฮชแท็กพวกหิวแสงระวังนะจ๊ะทั้งประเทศเลยขอความคิดเห็นทุกท่านหน่อยค่ะได้อะไรบ้างหลังจากฟังแถลงท่ามกลางความคิดเห็นจากชาวเน็ตที่รอความยุติธรรมให้กับแตงโมต่างคอมเมนต์กันว่าแถลงแบบนี้ควรปิดคดีไปตั้งนานแล้วอีกท่านบอกว่าในเมื่อกฎหมายทำอะไรไม่ได้คงต้องรอกฎแห่งกรรมแล้วค่ะพี่ตายอีกท่านบอกว่าได้ความท้อใจเหนื่อยใจหมดกำลังใจอีกท่านบอกว่ารอมา2เดือนได้ดูหนังเรื่องหนึ่งครับพี่อีกท่านบอกว่าผิดหวังที่สุดค่ะเหมือนเดิมอีกท่านบอกว่าผิดหวังตั้งแต่แรกอีกท่านบอกว่าได้ฟังนิทานเรื่องเก่ามาเล่าใหม่จ้าวนไปวนมาอีกท่านบอกว่าสงสารแตงโมเป็นต้นท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ